สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่ติดตอนกลางคืนนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์มา1แผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็เป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์นะครับก็จะให้ขาตั้งมาด้วยขาตั้งนี่ก็จะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็สามารถตั้งเขาเรียกอะไรนะให้ปรับระนาบมันให้รับแสงอาทิตย์ได้ดีนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับสายก็ลากมาตามนี้สายลากมาตามนี้มันก็จะมีคอนเนคเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีคอนเนคเตอร์ต่อหมุนเข้าเป็นเกลียวนะครับก็ไปเข้าที่ตัวนี้เห็นไหมครับในระหว่างที่กลางวันนะครับที่แสงสว่างมันมีเนี่ยมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันก็จะชาร์จไปนะครับมันก็จะชาร์จเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะกันน้ำนะครับกันน้ำแล้วเขาก็จะมีรีโมทให้มา1ตัวนี่ครับรีโมทตัวนี้นะครับลองดูสิถ้ากดออนเห็นไหมครับไฟก็จะติดแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกลางคืนแล้วกันเนาะพอดีกลางวันมันมองไม่ค่อยออกเห็นไหมครับนี่ออนแล้วเดี๋ยวมาดูกลางคืนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันก็สามารถตั้งออโต้ได้ว่าเวลาแสงสว่างไม่มีก็ให้มันติดนะครับแล้วก็ตั้งเป็นอะไรครับตั้งเป็นชั่วโมงได้ว่าจะ3ชั่วโมงหรือว่าจะ5ชั่วโมงหรือจะ8ชั่วโมงนะครับให้มันติดเนาะอันนี้ก็เป็นออโต้ส่วนมากก็จะใช้ออโต้กันนะครับก็คือเวลาแสงไม่มีก็ให้มันติดเวลาแสงมันมีก็ให้มันดับนะครับตัวนี้ก็เป็นเร่งแสงนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะอันนี้กดบวกแสงก็จะสว่างขึ้นกดลบแสงมันก็จะหลีลงนะครับแต่นี้ผมรีวิวตอนกลางวันมันอาจจะมองภาพไม่ค่อยออกนะครับมันมองไม่ออกเนาะก็เดี๋ยวกลางคืนเรามาดูกันนะครับในระหว่างที่แดดออกนะครับโซลาร์เซลล์ก็จะทำงานนะครับโซลาร์เซลล์ก็จะทำงานนะครับก็จะจ่ายกระแสไฟไปที่ตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สำรองก็อยู่ได้ประมาณสักเห็นในสเปคมันบอกว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่ามันบรรจุแบตได้เต็มที่แค่ไหนนะครับเพราะว่ากลางวันจะต้องรับแสงประมาณสักกี่ชั่วโมงแบตเตอรี่ถึงเต็มนะครับตอนนี้มันก็ชาร์จอยู่นะครับก็มาดูกันเพราะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกลางคืนกันครับว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว200วัตต์นะครับโอเคเลยเรามาดูกลางคืนกันครับแล้วก็มาดูตอนเช้ากันอีกทีนึงว่าแบตเตอรี่มันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้มันคือการแสดงระดับแบตของมันนะครับว่ามันเหมือนเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้มันชาร์จอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับตอนคืนนะว่ามันสว่างมากน้อยแค่ไหนหลังจากแบตเต็มเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไฟก็จะหยุดกระพริบเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมตั้งเป็นออโต้เอาไว้เดี๋ยวตอนกลางคืนไฟมันก็จะติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนกันว่าแสงไฟมันสว่างมากน้อยแค่ไหนส่วนด้านหลังเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับมันก็จะมีที่แขวนอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้พุกมาแต่จริงๆผมคงจะไม่ได้ใช้พุกนะครับผมก็คงจะเอาเนี่ยครับมาแขวนไว้กับคานนะครับอาจจะหาไม้หรืออาจจะหาเชือกมัดไว้กับคานนะครับแล้วก็ปรับระดับของสปอตไลท์เนี่ยมาตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าพรุ่งนี้ผมจะแขวนให้ดูนะครับเดี๋ยวขอรีวิวคืนนี้ก่อนว่าแสงไฟมันสว่างมากน้อยแค่ไหนกับไฟ200วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันคืนกันครับดูขนาดของตัวหลอดไฟกันนะครับเอากรอบมันเนาะข้างในจริงๆหลอดไฟมันมีแค่ตรงนี้เองนะครับกรอบมันก็กว้างเท่าไหร่ครับ12นิ้วนะครับกว้าง12นิ้วนะครับแล้วก็สูงเท่าไหร่ครับสูง10นิ้วนะครับหลอดไฟนี่กว้าง12สูง10นะครับส่วนตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับก็เอาตัวกรอบนอกมาเลยแล้วกันนะครับก็กว้าง14นิ้ว13นิ้วกว่าๆนะครับสูง18นิ้วอันนี้ก็14นิ้วสูง18นะครับอันนี้ก็12นิ้วสูง10นะครับก็ใหญ่พอสมควรนะไม่เล็กนะครับสินค้าตัวนี้ก็ไม่เล็กนะครับถือว่าใหญ่กว่าที่คิดนะครับดูความสว่างตอนกลางคืนนะครับผมตั้งไว้เป็นออโต้เนาะว่ากลางคืนก็ให้มันติดตอนนี้ผมไม่ได้แขวนนะครับให้ลูกชายถือไว้ให้ก็มาดูความสว่างของมันนะครับว่ามันก็ใช้ได้นะครับก็ผมว่าใครที่เอาไปติดลงรถนะครับหันไปทางนี้หน่อยนะครับหันทางนี้หน่อยใครเอาไปติดลงรถนะครับแล้วหันกลับไปหรือว่าติดสวนทางเดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถใช้เอาตอนได้มีไ
ช้งานได้เดี๋ยวผมปิดดูตอนไม่มีนะครับผมดับให้ดูก่อนมันมืดตื้อเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วผมเปิดให้ดูแล้วไฟมันก็ปรับระดับได้นะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะความสว่างของมันประมาณนี้นะครับ200วัตต์ผมคิดว่าในสถานที่กว้างๆก็หรือที่มืดมากๆก็คงจะดีมากนะครับอันนี้ก็ใช้กับลงรถก็สบายๆนะครับหรือใช้ในสวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วผมลองปรับให้ดูนะครับมันสามารถหลีแสงได้ลองกดหลีแสงนะครับนี่ครับเห็นไหมแสงก็หลีลงแล้วเห็นไหมครับมันสามารถหลีแสงได้หรือปรับความเข้มแสงขึ้นมาก็ได้อย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ผมก็รีวิวให้ดูนะครับว่าระดับ200วัตต์นะครับแล้วใช้ในโรงรถนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นี่ก็คุณภาพดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับก็สว่างใช้งานได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเช้ามันจะเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันลูกชายผมจะตื่นมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยมันเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่ามันก็ใช้ได้ยันเช้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จแบตมันนานแค่ไหนนะครับแล้วว่ามันเต็มไหมแบตเต็มไหมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลองปิดก่อนเห็นไหมครับปิดเปิดนะครับโอเคเห็นไหมครับความสว่างเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเช้ามาดูกันสวัสดีครับจะสังเกตว่านะครับเช้ามาไฟก็ดับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานะของแบตก็เริ่มกลับมาชาร์จใหม่ก็ไม่ทันได้ดูว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ของมันยังใหม่อยู่คิดว่ามันคงอยู่ได้รอดวันสบายๆนะครับก็เลยไม่ทันได้เห็นว่าเช้ามานะครับอย่างนี้ก็เราก็สามารถใช้ไฟฟรีได้นะครับจากโซลาร์เซลล์นะครับก็ขอจบการรีวิวไฟโซลาร์เซลล์นะครับแบบสปอตไลท์เนาะอันนี้เรียกอะไรโซล่าไลท์แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ